ีครับผมบาสนพดลพิริยกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลครับเพราะผมเชื่อเรื่องว่าบุคลากรมีคุณภาพเนี่ยยิ่งกว่าสินทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่อีกมันสามารถต่อยอดได้อีกผมให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรมากๆครับและการตอบรับกับเขาหรือการที่จะให้อะไรคืนกับเขาเนี่ยผมให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าคนหนึ่งคนจะทำงานถวายชีวิตให้ใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องได้สิ่งที่เขาต้องการเต็มที่พนักงานระดับเมเจอร์เนี่ยเราก็มีลดประจำแหน่งให้ใช้มีเบนฟิตต่างๆที่ไม่ใช่องค์กรเล็กอื่นเขามีกันให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าคนอย่างผมได้ทำงานให้ใครสักคนหนึ่งผมรู้ว่าผมเป็นคนทำงานถวายชีวิตมากเลยถ้าผมไปอยู่บริษัทนี้ผมต้องได้เท่าไหร่งั้นผมไม่ทำให้หรอกเพราะงั้นผมก็คิดหลักการเดียวกันว่าถ้าคนนี้มาอยู่กับผมเนี่ยเขาต้องอยู่ได้ขนาดไหนลูกเขาครอบครัวเขาที่ง่ายๆครับเอาตัวเขาไปแทนตัวเราเอาตัวเราไปแทนตัวเขาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่มีปัญหาจริงๆพิริยะคือบริษัท Compact Company เป็นบริษัทไม่ใหญ่เป็นบริษัทเล็กๆและเป็นยังคอมพานีทำไมผมใช้คำว่ายังคอมพานีเพราะว่ายังของผมเนี่ยอายุเรา12ปีก็ถือว่าไม่ใช่บริษัทที่เก่าแก่คำว่ายังอีกความหมายของผมก็คือพนักงานทุกคนในบริษัทมีค่าเฉลี่ย average อายุที่30กว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่มาทำงานเพราะยุคนี้เป็นยุคของอะไรฮะก็รู้กันอยู่โซเชียลมีเดียถ้าคนรุ่นเก่าก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้งั้นก็คุยกับเราไม่รู้เรื่องเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยเราเป็นยังคอมพานีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอายุคนนี้มีความสำคัญเหมือนพนักงานแล้วเราก็มั่นใจว่าต่อไปเราจะโตขึ้นเพราะว่าเอาเลือดใหม่พวกนี้เขาสามารถมีอายุงานที่ทำงานกับเรา10ปี20ปีสามารถอยู่ในแผนของธุรกิจได้ครับAEC ผมมองว่าเป็นโอกาสมากๆเนาะแล้ววันนี้พิริยะเองก็มองเรื่อง AEC มาตลอดจริงๆเราผมไปฝังตัวอยู่ที่ลาวมาพักหนึ่งแล้วก็ไปนั่งดูตลาดที่ลาวเรามีแผนการที่จะไปเปิดที่ลาวเรามีแผนการที่จะเปิดที่ไทยเป็นฮับนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายไปที่ลาวเวียดนามและกัมพูชาในเร็วๆนี้เพราะเรามองว่า AEC เปิดเนี่ยนั่นหมายความว่าประตูบ้านคุณเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยก็แค่76-77จังหวัดก็ขายจากกรุงเทพไปใต้สุดยะลาเหนือสุดก็เชียงรายเดี๋ยวนี้มันทะลุไปนู่นพม่าลาวนั่นหมายความว่าตลาดคุณมากขึ้นถ้าคุณบริหารจัดการสต็อกแล้วก็มีการสื่อสารให้เขาหาคุณเจอและคุณหาเขาเจอผมว่ามันเป็นตลาดที่มหาศาลมากผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากของ SME แต่คุณต้องแต่งตัวให้พร้อมนะภาษาคุณต้องได้วิธีการคุณต้องดีโลจิสติกคุณต้องเยี่ยมหรือคุณอาจต้องมีสาขาที่นั่นอะไรก็แล้วแต่วันนี้พิริยะอยู่ในกำหนดการที่เราเตรียมตัวที่จะไปขยับที่ต่างประเทศเหมือนกันครับเราเป็นบริษัทที่ตอนนี้มีอยู่20แบรนด์นะครับเราเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าระดับท็อปเอ็นของโลกอยู่20แบรนด์วันนี้เราเป็นตัวแทนของประเทศอเมริกาประเทศอิตาลีประเทศเยอรมันอินโดนีเซียไต้หวันและจีนนั่นหมายความว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจากทั่วโลกจากซอร์สที่เป็นผู้ผลิตทั่วโลกเราดีลตรงจากซัพพลายเออร์ตรงและมาเป็นคนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วดิสทริบิวชั่นให้ดีลเลอร์เราตอนนี้มีประมาณ150ดีลเลอร์ทั่วประเทศนั่นหมายความว่าธุรกิจเราชัดเจนเราเป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายและขายส่งผมอยู่ในธุรกิจมา12ปีเนี่ยผมเริ่มต้นจากสมัยก่อนผมขายความเป็นตัวผมเองก็คือบาสเป็นนักกีฬาไปเสนอไอเฮียครับสวัสดีครับผมมีสินค้ามาเสนอครับนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่วันนี้พิริยะได้เปลี่ยนไปผมไม่ได้ขายความเป็นตัวผมวันนี้เราขายความเป็นองค์กรวันนี้พิริยะเลือกสินค้ามาตัวนึงให้คนเชื่อมั่นว่าถ้าสินค้านี้พิริยะเป็นผู้แทนจำหน่ายโอเคเพราะบริการหลังขายเราทำแบบอย่างดีแน่นอน2ก็คือเรามีการทำการตลาดแบบ CSR เราพาลูกค้าไปขี่ลูกค้าถามว่าซื้อจักรยานกับเราแล้วได้อะไรเราพาลูกค้าไปออกทริปฟรีพาไปขี่ด้วยกันเรามีสื่อสารโซเชียลมีเดียเรามีเว็บไซต์เรามีการให้ข้อมูลทั้ง B2B และ B2C B2B เราทำอะไรบ้างฮะเรามี product presentation ทุกปีถ้า B2C เราก็พาลูกค้าไปขี่จัดอีเวนต์ให้ลูกค้ามาเห็นสินค้าเรานี่คือการส่งเสริมกระดาษทำให้ลูกค้ารู้จักเราผมมองว่าผมประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดบริษัทนะครับเพราะว่ามันเกินฝันของผมมาตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะวันนั้นที่ทุกคนปรามาสว่าอย่าทำ
อย่าทำเลยไม่มีใครขี่จักรยานหรอก12ปีที่แล้วคนพูดถึงจักรยานน้อยมากอย่าทำเลยไปเรียนหนังสือไปทำงานออฟฟิศให้จบให้ดีเถอะเพราะนั้นผมก็จะยืนยันว่าผมจะทำเพราะนั้นถามว่าผมประสบความสำเร็จผมสำเร็จตั้งแต่วันที่ผมเปิดบริษัทพิทยานะฮะแล้ววันนี้มันเป็นโบนัสของผมทุกวันวันนี้มันเป็นโบนัสที่ผมได้ตอบแทนกับพี่น้องผมที่มันทำงานกับผมแล้วก็เห็นฝันเหมือนเราและเห็นโกเดียวกับเราว่าจะไปให้ถึงโกนั้นมันก็เป็นโบนัสของเราทุกปีทุกปีถามว่าถ้าถามว่าผมซักเซสไหมผมซักเซสตั้งแต่วันที่พิยะอยู่12ปีแล้วครับทุกวันนี้แพ็คลิงก์ก็ไม่มีใครพูดถึงนะโทรศัพท์ก็ตอนนี้ต้องเป็นสมาร์ทโฟนโลกอยู่ที่มือโลกเราอยู่ที่มือชีวิตคนไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปสังคมก้มหน้าอย่างที่เขาพูดกันก็เรื่องจริงโซเชียลมีเดียสำคัญมากสื่อนิตยสารทุกวันนี้ยังไม่มีใครซื้ออ่านซื้ออ่านผ่านออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตกยุคคุณไม่เข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียคุณก็จะหยุดกับยุคนี้ธุรกิจนี้ณวันนี้ถ้าไม่พึ่งโซเชียลมีเดียไปไม่รอดฮะและสังคมหรือคนกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อก็คือคนที่ใช้โซเชียลมีเดียวันนั้นคุณพ่อคุณแม่เราเขียนจดหมายส่งโทรเลขวันนี้ไม่มีละวันนี้อีเมลวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วคุณแม่เล่นไลน์แล้วเห็นไหมฮะโลกมันเปลี่ยนไปขนาดคุณแม่เรายังต้องพัฒนามาเล่นไลน์เลยเพราะฉะนั้นผมว่าโซเชียลมันยังมีผลกับการทำธุรกิจมากแล้วยิ่งจะมีความสำคัญมากกว่าไปเรื่อยๆกับคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ภาครัฐก็เริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องจักรยานสมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งคนเสียงแรกที่รณรงค์ให้กรุงเทพเนี่ยมีไบค์เลนไม่มีใครพูดโอ้ยแค่รถยนต์ก็ไม่มีจะพอจะขี่แล้วจะไม่มีทางแล้วจะมาไบค์เลนอะไรใช่ไหมฮะวันนั้นเราก็เป็นตัวแรกที่พูดวันนี้ประชากรของจักรยานหรือประชาคมของจักรยานมันมากขึ้นตัวเลขมันมากขึ้นเวลาจะร้องเสียงดังทีภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญวันนี้ก็เป็นโชคดีฮะเมื่อขอความช่วยเหลือภาครัฐเขาก็ล่าสุดนี้ก็ฮะพระบรมก็ทำไบค์ฟอร์มัมใช่ไหมฮะพระบรมเองก็ไม่ขี่จักรยานก็ทำให้ภาครัฐให้ความสำคัญเรื่องจักรยานมากขึ้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คืออะไรฮะต้องการพื้นที่ในการออกกำลังกายเรื่องของจักรยานตอนนี้ก็ทอเองร่วมกับไทยพาณิชย์ก็ทำสนามเขียวใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีภาครัฐต่างๆเริ่มทำสนามจักรยานมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่อยากได้คือตอนนี้คืออยากให้มีอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่เป็นเรื่องหาเสียงไม่ใช่เป็นเรื่องในกระแสว่าช่วงนี้กระแสดีก็เลยทำอยากให้มีแบบนี้ถาวรก็อยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญขององค์การจักรยานแบบนี้ตลอดไปนักธุรกิจหน้าใหม่คือผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ใช่ไหมฮะจริงๆเป็นยุคของคุณนะฮะเป็นยุคทองของคุณถ้าคุณกล้ากระโดดออกมาจากกรอบความสบายที่คุณเป็นถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศติดกับด้วยเงินเดือนเดือนละ 50,000 บาทแล้วคุณกล้ากระโดดออกมาพร้อมที่จะมาลุยกับเงินเดือน 50,000 บาทคุณจะเลือกจะไม่รับเงินเดือน 50,000 บาททุกเดือนแล้วเลือกจะมาทำธุรกิจเล็กๆของคุณเองแต่มาด้วยความเข้าใจทำด้วยความเข้าใจรูปแบบที่ชัดเจนวันนี้โซเชียลมีเดียช่วยคุณได้แน่นอนก่อนหน้านี้ร้องแทบตายคนก็ไม่มาหาคุณนี่คุณโพสต์ดีๆกระทู้ดีๆปุ๊บลูกค้ารู้จักคุณหลายคนรวยเพราะโซเชียลมีเดียวันนี้มีสื่อต่างๆทรูเยอะแยะมากมายที่ทำให้คนรุ่นใหม่ซักเซสได้คุณกล้าถ้าคุณกล้าออกจากกรอบความสบายคุณซักเซสแน่นอนสำคัญที่สุดต้องเร็วผมมีคติอยู่เรื่องนึงเร็วที่สุดดีที่สุดคุณทำเลยครับคุณรวยแน่นอนสมัยเป็นเด็กๆคุณขี่ยังไม่เป็นคุณจะบอกคุณพ่อพาไปขี่หน่อยสอนหัดจักรยานให้หน่อยคุณพ่อก็จะจับที่แฮนด์คุณที่เบาะคุณแล้วคุณก็ขี่แล้วคุณพ่อก็ปล่อยมือบางทีคุณก็ล้มมั่งเจ็บมั่งแต่สักพักหนึ่งคุณเก่งคุณก็บาลานซ์เป็นชีวิตก็เหมือนกันฮะคุณต้องบาลานซ์ให้ได้วันนี้ผมเป็นคุณพ่อมีลูก2ผมต้องบาลานซ์ชีวิตคุณพ่อให้ลูกผม2คนผมมีลูกน้อง20ชีวิตผมต้องบาลานซ์การเป็นเจ้านายที่ดีของลูกน้องผม20กว่าชีวิตผมมีพาร์ทเนอร์อยู่20กว่าเจ้าผมก็จะเป็นคู่ค้าที่ของเขาเพราะนั้นจักรยานสอนผมเรื่องการบาลานซ์คุณต้องมาล้างชีวิตให้เป็นและคุณต้องอย่างที่ผมบอกจักรยานคือยานพาหนะอย่างเดียวที่มนุษย์เป็นใช้แรงมนุษย์จากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งถ้าคุณจะไปถึงเป้าหมายคุณออกแรงคุณอยากไปถึงเร็วคุณออกแรงเยอะคุณถึงเป้าหมายเร็วนี่คือจักรยานครับวันนั้นผมทำธุรกิจเมื่อย้อนไป12ปีที่แล้วผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดอย่างเดียวว่าผมรักจักรยาน
แล้วผมจะทำเลยผมก็ทำแต่ถ้าวันนั้นผมยังไม่คิดอย่างเดียวเดี๋ยวไหมผมไม่ทำ12ปีพี่ยะก็ไม่มีฮะเร็วที่สุดดีที่สุดครับทำเลยครับ